เวลาเขาเดินในห้างเนี่ยเขาจะเดินกลับเนี่ยเดินเล่นแบบเดินเร็วๆหรือเดินปกติเหมือนคนทั่วไปเพราะน้องเป็นเด็กไม่มีเรื่องกับใครแล้วก็เป็นเด็กนะช่วยเหลือคนน่ารักแต่พี่บอกได้เลยว่าพี่ยังไม่กล้าบอกแม่เขาเลยพี่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยังไงเพราะเขาต้องเลี้ยงพ่อแม่ได้ยินมาว่าเลี้ยงพ่อแม่แต่โชคดีที่เขากลับไปพม่าเมื่อเดือนเมษาในฐานะที่เขาเป็นคนต่างด้าวเนี่ยเราเป็นคนไทยเราจะสู้คดีเขาแทนเขาต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าน้องอ่ะก็บอกแล้วว่าน้องเขาก็มีต้องเลี้ยงพ่อแม่ถึงออกไหมคะเราพร้อมที่จะดำเนินคดีช่วยใช่ใช่ก็อยากจะอย่างบอกว่าตอนเห็นคลิปก็ตกใจมากว่าน้องปลอดภัยน้องไหนปลอดภัยอ่ะน้องพี่อ่ะยังไม่ปลอดภัยแต่น้องคนยิงปลอดภัยแล้วยังไงหรอคือนึกออกไหมทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าโทษทางห้างอ่ะพี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าใครก็เข้าออกประจำอยู่แล้วแต่ว่าพี่ต้องเอาความกับน้องที่ยิงเอาเงินก้อนให้พ่อแม่เขาแต่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่มั่นใจว่าพี่ต้องจ่ายเหมือนเสมือนน้องเขามีชีวิตอยู่เขาเคยจ่ายแม่เขาเดือนละหมื่นพี่ก็จะ10,000 บาทกับแม่เขาไปตลอดตามที่คุยกับเด็กๆไว้ว่าจ่ายไปตลอดจนที่สิ้นคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นภาษาเงินเดือนเขาก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับทางบ้านเพราะเงินเดือนน้องก็ไม่ได้ว่าน้อยเขาไม่ได้พม่าธรรมดาเขาพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดก็คือเราอยากให้ฝากญาติของเด็กที่ก่อเหตุมารับผิดชอบด้วยตอนนี้พี่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าพี่อยากจะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงไม่ได้คิดตอนนี้อยากจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเพราะพี่เพิ่งมาโอเคคืออยากทราบจากเขาว่ามันมายิงเพราะอะไรอย่างนี้ถูกไหมหรือว่ายิงเพราะอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่รู้อีกแต่ไม่มีโกรธแค้นแน่นอนเพราะน้องไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยน้องเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้ว